กลายเป็นเราสามารถเหยียบเบรกใช่แล้วประตูปิดเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูเนี่ยเหยียบเบรกปั๊บนี่ประตูปิดเฮ้ยมันนุ่มนวลขึ้นนุ่มนวลครับเพราะว่าเดิมมันเหมือนปิดแรงเลยปิดแรงใช่นี่คือเขาก็คิดมาแล้วมันให้มันดูสมูทขึ้นมิสเตอร์ชาร์ลส์โรก็ได้ทำนายไว้ว่าการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นพลังขับเคลื่อนเนี่ยเหมาะสมที่สุดซึ่งในปี1900แน่นอนเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมขนาดนี้คือเป็นผู้สืบทอดทางจิตวิญญาณของแฟนทอมคูเป้เมืองนอกเขาใช้คำนี้เลย spiritual successor of แฟนทอมคูเป้ Starlight Door Starlight ครับครั้งแรกว่ะครั้งแรกที่เอามาใช้เป็นรถในแบบโปรดักชั่นทั่วไปนี่รักแมนไทยแลนด์ครับพาทุกท่านมารีวิวรถที่เป็นที่ใฝ่ฝันเหลือเกินนะครับสำหรับคนทั่วโลกจริงๆผมเคยเห็นตัวจริงแล้วนะครับที่เซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์มาแล้วแล้ววันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วพอได้เห็นดีเทลใกล้ๆแล้วโอ้โหรู้สึกว่าขนลุกเลยทีเดียวเรื่องวันนี้เรามีน้องไมค์ครับที่ปรึกษาการขายของ Rolls-Royce Motor Cars Bangkok ครับมาดูกันว่ารถคันนี้จะน่าสนใจอย่างไรนะครับI'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things Until I'm fucking buried in my grave 6 feet deep under But my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burning me But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with Now they looking nervously And I don't really care What you think of me respectfully You can kick rocks If you think you're fucking better See, I will outwork you Turn you to an enemy Hurt you so bad That you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits I'ma leave a legacy You'll be looking small When you're standing right next to me I'm 5'10 bitch But I'm 10 feet next to me Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way และรถรุ่นนี้ครับก็คือรถไฟฟ้า 100%นะครับครั้งแรกของโรลส์รอยซ์ครับผมนะครับอยากให้เล่านิดนึงนะครับประวัติความเป็นมารถไฟฟ้าแบบแรกของโรลส์รอยซ์นิดนึงครับเราคิดมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1900โอ้โหครับ1ใน2ผู้ก่อตั้งมิสเตอร์ชาร์ลส์โรลส์เนี่ยมีโอกาสได้ใช้รถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้าชื่อว่าเดอะโคลัมเบียหลังจากที่พอได้ใช้งานเนี่ยมิสเตอร์ชาร์ลส์โรลส์ก็ได้ทำนายไว้ว่าการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นพลังขับเคลื่อนเนี่ยครับเหมาะสมที่สุดไม่มีทั้งเสียงแรงสั่นสะเทือนกลิ่นควันพิษนะครับแล้วก็เงียบนะครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้ได้ดีแน่ๆเลยถ้ามีสถานีชาร์จที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งในปี1900แน่นอนเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมขนาดนี้ใช่ไหมครับก็มีแต่เครื่องยนต์ถูกต้องทางโรลส์รอยซ์ก็เลยหันมาพัฒนาเครื่องยนต์ V12 ให้ทำงานได้นิ่งและเงียบที่สุดครับผมแต่จริงๆคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือต้องการรถที่เงียบและสงบที่สุดครับนะครับเพื่อความสุนทรียภาพของผู้ใช้นั่นเองครับผมนะฮะไม้ถามป๋าแมนก่อนว่าทันทีที่เห็นรถคันนี้ทราบได้เลยไหมครับว่านี่คือ Rolls-Royce แน่นอนนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขายังอยู่นางฟ้าหรือว่า Spirit of Ecstasy ยังอยู่แต่เธอเปลี่ยนไปใช่ครับทำไม Spirit of Ecstasy เขามีชื่อครับชื่อว่า Eleanor Eleanor พอมาเป็นผู้หญิงใช่มั้ยถูกต้องครับมีตัวตนจริงๆนะจะเห็นว่ามีดีไซน์มีการเปลี่ยนไปเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าการย่อตัวของเอเลนอร์เนี่ยจะเตี้ยลงกว่ารุ่นเดิม นะครับแล้วถ้ามองจากมุมที่ตรงกับสายตาของเอเลนอร์เลยเนี่ยจะเห็นว่าตัวผ้าคลุมหรือว่าตัวปีกเนี่ยมันแทบจะบางไปกับอากาศเลยนะครับแล้วก็มีการก้าวขาข้างซ้ายขึ้นมาข้างหน้านะครับตัวเนี้ยขาซ้ายใช่เดิมตรงเดิมจะเป็นขาชิดกันขาชิดกันอันนี้สื่อให้เห็นถึงดินามิกของการก้าวไปข้างหน้าการ moving forward นะครับซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งรูปทรงนี้ครับป๋าแมนทางทีมงานออกแบบทดสอบกันในอุโมงค์ลมหลายๆอย่างจนใช้เวลาไป830ชั่วโมง830ชั่วโมงโอ้โหใช่ครับนี่ที่ผมถามป๋าแมนว่าเห็นทันทีแล้วทราบเลยใช่ไหมว่านี่คือ Rolls-Royce ใช่ครับเราต้องการให้เห็นอย่างนั้น
พราะว่าคอนเซปต์ในการออกแบบของ Spectre ก็คือ Rolls-Royce First Electric Second รถคันนี้จะต้องเป็น Rolls-Royce ที่นำเสนอประสบการณ์การขับขี่อันเยี่ยมยอดของ Rolls-Royce ได้ครบทุกมิติครบเหมือนเดิมนะครับอันที่2คือเป็นไฟฟ้านั่นเองเป็นไฟฟ้านะครับนะฮะโอ้โหทีนี้เอกลักษณ์ที่1เราพูดไปแล้วนะครับที่2แน่นอนครับกระจังหน้ารูปทรงวิหาร Pantheon ครับนะครับมีความแบนกว่ารุ่นก่อนหน้า นะครับที่เป็นรถเครื่องยนต์สันดาปและก็มีความกว้างที่สุดกว้างที่สุดที่มีการใช้ในรถยนต์ Rolls-Royce นะครับแล้วถ้าสังเกตจะดูว่าเบลดนะครับ Blade. ของตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนกับทำมุมที่แทบจะปิดเลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนำอากาศเข้าไประบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ V12 อีกแล้วนะครับแต่หน้าที่ของกระจังหน้าใน Spectre ก็คือการรีดอากาศให้ไหลผ่านตัวรถได้เร็วที่สุดทำให้ Spectre คันนี้เป็น Rolls-Royce ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียงแค่ 0.25 CD เท่านั้นเองโอ้โหภายใต้ด้านบนของกระจังหน้ารูปทรงวิหาร Pantheon จะซ่อน LED อยู่ซ่อน LED ไว้นะครับแหมสวยจริงๆนะครับอ่ะมาดูต่อไฟหน้าและตัว Daytime Running ครับผมครับแหมดูสังเกตได้เลยว่านี่คือการออกแบบไฟหน้าแบบ2ชั้นที่เราเรียกว่า split headlight split headlight นะครับนี่คือเอกลักษณ์ที่สำคัญที่เรานำมาจาก Phantom Coupe อันนั้นแยกเหมือนกันคำถามที่เราเจอก่อนหน้านี้ก็คือว่าเอ๊ะเป็นรถ2ประตูใช่รุ่นสืบทอดของ Brace หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่โดยสิ้นเชิงนะครับนี่คือเป็นผู้สืบทอดทางจิตวิญญาณของ Phantom Coupe เมืองนอกเขาใช้คำนี้เลย spiritual successor of Phantom Coupeมาจากตัวท็อปเลยนะครับไม่ใช่ตัวรองครับไฟ DRL ก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยในตัวนะครับไฟหน้าก็เป็นเลเซอร์ได้ไกล600เมตรครับ600นะครับแต่ตรงนี้มี air curtain มีนะครับ air intake air curtain ครับให้ไหลผ่านเราถ้าคนที่แบบสนใจเรื่อง aerodynamic ก็อยากจะรู้นะครับใช่ครับทีนี้มาดูสีกันครับป่าครับสีนี้ป่าน่าจะไม่เคยเห็นในรูปเนี่ยไอ้ทำไมดูสีเหลืองเหลืองเหลืองทองทองนะฮะแต่ดูของจริงอ้าวกลายเป็นเขียวซะงั้นนะครับมันมีชื่ออะไรพิเศษสีนี้ชื่อว่าสีชาทรูสครับชาทรูสเป็นสีเฉพาะของ Spectre เลยชาทรูสเนี่ยเป็นชื่อของเครื่องดื่มจากประเทศมีต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสทำจากสมุนไพร130ชนิดซึ่งเครื่องดื่มของจริงเนี่ยเขาจะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองนะครับมันก็แมทชิ่งมากๆกับสีของ Spectre คันนี้คือในบางสภาพแสงอย่างตอนนี้เราอยู่ในไฟสตูดิโอเป็นออกสีเขียวโอลิฟแต่พอออกแดดจริงๆนะครับออกแดดเต็มๆเลยเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองทองนี่คือเสน่ห์ของสีรถรุ่นRolls-Royce ครับที่เขาเปลี่ยนไปได้ตามสภาพแสงใช่แล้วก็เครื่องบนก็จะเป็นสีดำนะครับ Diamond Black ที่ชื่อนี้เพราะว่าประกายที่อยู่ในเนื้อสีนะเป็นมีทั้งสีเขียวสีม่วงมันเหมือนเวลาที่เรามองไปในเพชรจริงๆนะครับแล้วคันนี้ก็นำเสนอออปชันที่ชื่อว่า Aero Two Tone เป็น Two Tone ที่นำเสนอครั้งแรกใน Spectre คันนี้ซึ่งเดิมที่พี่เคยเห็นนะมันจะเป็น Two Tone ที่ดำก็ดำไว้ทั้งหลังคาเสา A ทั้งหมดไปจนถึงหลังเลยบาแบนพูดถูกครับ Upper Two Tone ที่เราเคยมีมาแต่แรกเนี่ยใช่เสา A และเสา C และชิ้นฝากระโปรงท้ายจะเป็นสีเดียวกับครึ่งบนในขณะที่ Aero Two Tone ในคันนี้จะเว้นไว้จะใช้สีครึ่งล่างนะครับมาเนี่ยจะเว้นตรงนี้ตัดเฉพาะตรงนี้ครับนี่แล้วก็มาถึงข้างหลังตรงนี้ฝากระโปรงท้ายเราไม่ได้ทำสีเดียวนะครับหยุดตรงนี้จะมาหยุดที่ด้านบนป้ายทะเบียนซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นโครเมียมใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เลยมาปุ๊บเป็นสีเดียวกันสีดำนี่คือ Aero Two Toneฮะนะครับเอามาดูล้อนิดนึงนะครับล้อนี่บอกโอ้โหใหญ่โตโหฬารเหลือเกินนะครับ255/40R23เป็น Pirelli นะครับเป็นรุ่นพิเศษด้วยใช่ไหมเนี่ยถูกต้องครับเป็น Silent Seal Silent Seal ครับมันทำให้เงียบเงียบไปอีกครับผมมันจะมีโฟมที่คอยซับเสียงจากพื้นถนนเข้าไปไม่แล้วมันเป็นรันแฟลตไหมครับผมเป็นรันแฟลตด้วยใช่ครับที่ถามป้าแมนว่าเคยเห็นรถคูเป้2ประตูที่ใช้ล้อใหญ่ถึง23นิ้วมั้ยฮะไม่เคยนี่คือ Rolls-Royce นำมาใช้ครั้งแรกล้อลายนี้ชื่อว่า Aero Wheel Aero Wheel ครับ7ก้านแล้ว finishing แบบนี้เราเรียกว่า Part Polish คือการขัดเงาบางแค่บางส่วนนะครับซึ่งล้อลายนี้สามารถสั่งเป็นแบบ Fully Polish ก็คือจะขัดเงาทั้งวงก็ได้โอ้โห23นิ้วตรงนี้
เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือเอกลักษณ์ที่ยังต้องคงอยู่ครับสัญลักษณ์ RR โมโนแกรมที่ดุมล้อที่จะตั้งตรงอย่างสง่างามตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวจุกลมนะจุกลมก็มีตัว RR ด้วยนะครับแหมตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับช่วงล่างช่วงล่างเป็น Air Suspension ครับผมนะครับระบบ Plana System เดิมก็ยังอยู่ System ครับผมนี่นะครับเอกลักษณ์เดิมยังอยู่ครับแบชล้อก็ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเห็นบอกว่าสามารถทำโคชไลน์ได้เลือกได้2แบบนะครับแบบใดแบบหนึ่งแบบแรกนะครับเราเรียกว่าโคชไลน์ที่อยู่บริเวณ Fender Line นะครับก็คือจะเริ่มจากก่อนถึงตัวไฟ DRL นะครับลากไปแล้วจะผ่านที่ฐานของกระจกมองข้างแล้วก็มาสุดที่บริเวณปลายของโครเมียมตรงเสา4นี้นี่คือ Fender Coach Line ทีนี้ตำแหน่งที่2นะครับผมเรียกว่า Shoulder Line นะครับก็จะเริ่มจากหลังจากตัวดุมล้อก่อนถึงแบชตัวนี้ประมาณตรงนี้ครับลากจะหายเข้าไปในมือจับประตูและออกมาอีกทีนึงที่เส้น Shoulder Line ของตัวรถเลยจนถึงด้านท้ายให้เลือกให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถเขียนพร้อมกันได้หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไอ้เจ้าเส้นเนี้ยโคชไลน์เนี่ยครับผมมันวาดด้วยมือวาดด้วยมือโดยบุคคลท่านเดียวมิสเตอร์มาร์คคอร์ดนะครับมาร์คคอร์ดซึ่งเขาก็จะแบบเนี่ยลากเนี้ย คือมันเป็นงานมันเป็นงานคราฟต์อย่างหนึ่งใช่ซึ่งไม่มีใครเลยเหรอถ้าคุณมาร์คคอร์ดเกิดเป็นอะไรขึ้นมาทำไงเนี่ย ได้ยินมาว่าเริ่มถ่ายทอดให้วิชาให้ลูกชายมาดูถ้าลองฝึกดูแล้วครับผมซึ่งก็ไม่ใครยังได้คุณมาคอร์ดก็นะยังรถยังมีความขลังอยู่ครับจอมองข้างจอมข้างมีเหมือนเดิมครับยังมีกล้องอยู่ก็คือกล้องรอบคัน4ตัวอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับแมนเหมือนกันโอเคผมเริ่มจากเส้นบนสุดที่มาตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าเต่าเอไปจนถึงด้านท้ายเราเรียกว่าเส้น silhouette line หรือว่า roof line เส้นแนวหลังคา นะครับบอกว่าตัวรถมีรูปทรงเป็นแบบไหนทีนี้พอไปด้านหลังเนี่ยรถคูเป้ที่ท้ายลากขนาดนี้เราเรียกว่า fastback ใช่ครับนั่นคือเส้นที่1 silhouette line เส้นที่2 shoulder line นะครับตั้งแต่ตรงนี้นจะเห็นเป็นสัดส่วนของเขาออกมาเลยนะครับไหล่ shoulder line เส้นที่3สำคัญไม่แพ้กันครับเส้น waff line ครับเส้นวอล์ฟไลน์ถ้ามาจากด้านหลังรถเขาจะค่อยๆเชิดขึ้นนะครับสื่อให้เห็นไม่เหมือนรถอื่นเลย สื่อให้เห็นถึงไดนามิกของการเคลื่อนไหวเหมือนกับเรือยอชที่แหวกน้ำอยู่ถึงแม้ว่ารถจะจอดอยู่กับที่แต่ยังรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวนะครับนะครับนี่เป็นเส้นเฉพาะของ3 key line ครับผม3เส้นใช่ครับนะครับนี่คือ Rolls-Royce ที่มีชิ้นประตูที่ยาวที่สุดคือ 1.5 เมตรเป็นประตูไฟฟ้าด้วยเป็นประตูไฟฟ้ามี Power Assist ทั้งการเปิดและการปิดเจ้าของรถไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายซึ่งก็ตรงกับคำว่า Effortless ที่เป็นปรัชญาหนึ่งของ Rolls-Royce เหมือนเดิมนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ครับเดี๋ยวเราดูให้รอบคันก่อนได้เลยครับสังเกตว่าถ้ากระจกขึ้นเป็นไงแล้วถ้าเราเอากระจกลงเสา B จะไม่มีอ๋อไม่มีเสา B ใช่ตอนนี้โล่งเลยนะลองจินตนาการเวลาเราไปกับเพื่อนอาจจะ4คนแล้วก็ขับไปเขาใหญ่อากาศดีๆเปิดปุ๊บมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวบังสายตานะครับมันก็ได้ความอภิรมย์ในอีกแบบนึงใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเราจะโชว์ความเหนือชั้นทางงานวิศวกรรมเพราะรถคันนี้มีเสา A แล้วไปเสา C เลยแต่ว่าต้องแข็งแรงมากๆแข็งแรงครับโครงสร้างนะครับล้อหลังใหญ่กว่ามั้ยล้อหลังหน้าจะกว้างกว่าครับอันนี้295สวยงามพอมาด้านท้ายครับตรงนี้ก็ไม่พูดไม่ได้อีกเหมือนกันไฟท้ายแบบ vertical ที่เราออกแบบมาเป็นแบบนี้จะเป็นเส้นแนวตั้งเพื่อให้มีความเข้ากันกับเส้นตั้งของกระจังหน้าให้เป็นในโทนเดียวกันทีนี้ถ้ารถเราไม่ได้เปิดอย่างไม่ได้เปิดนะครับเขาก็จะเป็นสีขาวสีขาวเป็นสีที่ neutral เข้าได้ทุกสีดีไซเนอร์เราตั้งใจใช้สีที่ไม่มีสีเพื่อไม่ว่าลูกค้าจะเลือกรถสีอะไรตัวไฟท้ายจะไม่ดูคอนทราสต์จะเข้ากันได้หมดซึ่งตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟเบรกไฟรีแล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่เส้นตรงกลางในขณะที่ไฟถอยไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นอีกอย่างนึงก็คือว่าคอนเซอร์เวทีฟใช่รุ่นเดิม อันนี้
ล้ำสมัยแล้วแล้วป้าแมนสังเกตนะฮะนี่คือไฟท้ายที่ลอยอยู่ตรงกลางชิ้นตัวถังไม่มีรอยต่อตรงอื่นเลยเป็นเหมือนไอแลนด์ทางเมืองนอกเขาบอกว่านี่คือไอแลนด์ที่อยู่บนกลางทะเลสาบลงมาดูด้านล่างป้าแมนจะเจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นในรถโรลส์รอยซ์มาก่อนไม่เคยเห็นครับนะครับดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์ครับโอ้โหปกติอยู่ในรถซิ่งรถแข่งนะครับตัวนี้ก็คือปิดให้มีความเรียบใต้ท้องครับแล้วก็จัดการอากาศท้ายรถให้ไหลผ่านได้เร็วที่สุดโอ้โหดูแบบสปอร์ตมากๆนะครับมาดูที่เติมไฟนิดนึงครับ AC DC ได้หมดครับนะครับเติมได้แค่ไหนบ้างความจุแบตเตอรี่อยู่ที่102กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูท้ายรถหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างสวิตช์เป็นไฟฟ้าเปิดขึ้นเองนะครับมีคลิกเซนเซอร์ไม่มียังไม่มีไม่มีในทุกรุ่นของ Rolls-Royce ครับ เรามองว่าเจ้าของรถเนี่ยจะต้องมีคนคอยดูแลเอาของขึ้นลงให้อยู่แล้วครับผม ไม่เคยมีในสารระบบ Rolls-Royce นะคลิกเซนเซอร์เปิดขึ้นมาป๋าต้องติดไปด้านบนเลยครับอ๋อติดได้อ๋อเป็นไรแม่เหล็กเหรอแม่เหล็กครับเฮ้ยเจ๋งนี่ effortless มากอ่ะ effortless มากใช่ได้พื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับมีที่ชาร์จความจุรวมอยู่ที่360ลิตรนะครับนะครับยางไหลไม่มีเป็นที่ซ่อมยางปะยางครับอ่ะปิดขอชื่นชมกับอินทีเรียหน่อยนะครับนี่สังเกตที่ประตูครับนี่คือ Starlight Door Starlight ครับครั้งแรกป่ะครั้งแรกที่เอามาใช้เป็นรถในแบบโปรดักชันทั่วไปนี่เห็นบอกว่ามีกี่ดวงด้านข้างเนี่ย2ข้างเนี่ยรวมหน้าหลังด้วยเนี่ยเกือบ 4,900 ดวงโอ้โหนะครับนะครับครั้งแรกที่เราเอา Starlight Door แล้วดูทิศทางของดาวมันเหมือนกับว่าเป็นดาวที่อยู่บนหลังคาแล้วก็เป็นทิศทางในการพุ่งลงมาใช่มันมี movement มีความเคลื่อนไหวอยู่ก็หลังคาก็ Starlight Headliner ก็มีอยู่มีอยู่ครับนะครับนี่โอ้โห Fiber Optic ใช่ใช่ไหมชิ้นหลังคาเนี่ยดวงเดดวงบรรจงใช่ครับติดตั้งทีละชิ้นทีละชิ้นเลยทีละดวงทีละดวงเลยอันนี้ไม่เคยเห็นท่านตรงนี้ตัวนี้เรียกว่า lapel ครับ lapel L A P E L เป็นชิ้นกลางนะครับระหว่างเบาะชิ้นบนและชิ้นล่างเลือกได้อีกสีนึงอ่ะว่าง่ายถูกต้องภายในเป็นแบบ bespoke interior นะครับเลือกได้สูงสุดถึง3สีเหมือนเราไปตัดสูตรเลยครับป่ะใช่โหซึ่งมีครั้งแรกใช่ lapel นี่นำเสนอครั้งแรกของ Rolls-Royce ใน Spectre เป็นไงบ้างครับ feeling บรรยากาศยังคงความคลาสสิกเหมือนเดิมใช่ไหมครับปุ่มเปิ่มอะไรต่างนี่แหละครับป่าที่สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่า Rolls-Royce first electric second รถยังคงเป็นความเป็น Rolls-Royce อยู่ครบถ้วนทุกประการลูกค้าเจ้าของรถไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยยังคงความคลาสสิกอยู่อ่ะแต่ที่สังเกตครับร่มฮะยังอยู่นี่ร่มคันนี้เป็น bespoke ด้วยนะครับคือทำสีให้ matching กับตัวเบาะรถภายในฮะก็เห็นบอกว่าจะต้อง config ตัวจอแต่จอมันเป็นดิจิตอลแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเข็มอะไรแล้วนี่ครับทำไมต้อง config อีกเหรอก็คือเราต้องเลือกเลยว่าจะใช้สีไหนจาก10สีที่มีให้เลือกนะครับอาจจะแมทชิ่งกับสีภายนอกสีภายในนะครับเอาครับเข้ามาแล้วเนี่ยครับการเปิดปิดประตูก็น่าสนใจนะครับเป็นอัตโนมัติแล้วยังคงเดิมก็อัตโนมัติอยู่แล้วใช่แล้วใช่ไหมเดิมมันต้องกดตรงนี้จะมีปุ่มให้กดเออในพวกเรสในพวกอะไรพวกเนี้ยถูกต้องเรสคาร์ลินาแต่นี้ไม่มีละปุ่มหายไปละตรงนี้นะครับกลายเป็นเราสามารถเหยียบเบรกใช่แล้วประตูปิดเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูเนี่ยเหยียบเบรกปั๊บนี่ตัวปิดเฮ้ยมันนุ่มนวลขึ้นนุ่มนวลครับเพราะว่าเดิมมันเหมือนปิดแรงเลยปิดแรงใช่นี่คือเขาก็คิดมาแล้วมันให้มันดูสมูทขึ้นต้องชะลออ่ะอันนี้แบบชะลอดี นี่เปิดหน้าต่างเส้นก็ด้านหลังด้านหลังครับผมนี่คือไม่มีเสากลางโอ้โล่งเลยสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเวลาสตาร์ทที่จะต้องคอนฟิกหน้าปัดตรงนี้สตาร์ทดูสีอ่ะที่หน้าปัดนี่
เป็นสีของบิสโบก็เป็นสีเหลืองรถนั่นเองนะครับมีกี่สีนะ14ครับ14ณเวลานี้เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวโอ้โหเนี่ยดูก้านไปเลี้ยวต่างบ่าเป็นท่านแรกที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยตัวแพ็กเกจเนี้ยปกติถ้าเราไม่ได้สั่งออปชันนี้เพิ่มออปชันนี้ชื่อว่า Later Finishing Package เขาจะหุ้มหนังนะครับในก้านไฟเลี้ยวก้านเกียร์รวมถึงขอบปลายของตัวซีทเบลด้วยดูฝั่งนี้ครับป่ะอ๋ออยู่ฝั่งนี้นี่เนี่ยหุ้มหนังสีขาว Grace White นี่คือหนึ่งใน Leather Finishing Package ที่ต้องสั่งเพิ่มจอกลางนะครับตัวหลังพวงมาลัยเนี่ยก็เป็น fully digital จริงๆทั้งรุ่น Ghost ก่อนหน้านี้ก็เป็นดิจิตอลแหละแต่เขามีกรอบโครเมียม3กรอบล้อมไว้แต่นี่คือเป็น fully digital เลยแล้วข้อมูลก็คือบาสังเกตว่ามันจะไม่รก มีข้อมูลเท่าที่อ่านได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนขับก็จะมีหน้าจอ head up display ด้วยเหมือนกันครับนาฬิกานาฬิกาเลือกได้นะครับมากกว่า1แบบถ้าไม่ชอบแบบนี้แต่อันเนี้ยผมอยากพูดถึงมากเลยครับอ่านี่ Illuminated Fascia นะครับชิ้นนี้ไม่ได้เป็นจอนะครับแต่เป็นแพเนลสีดำเป็นโนแบล็คเนี่ยแหละแต่ดาวแต่ละดวงเนี่ยผ่านการเจาะด้วยเลเซอร์นะครับที่มีความแม่นยำและละเอียดมากๆแล้วแพทเทิร์นที่เป็นเส้นโค้งเนี่ยเป็นปีกข้างหนึ่งของ Spirit of Ecstasy ครับเป็นปีกนั่นเองใช่ครับผมสุดยอดแมททีเรียลนี่คือชิ้นบนสุดนะครับแล้วก็เขาก็ยังใช้แมททีเรียลจริงหมดจริงหมดสังเกตแล้วนี่เพราะมากเลยฮะรวมถึงลายไม้ใช่ครับป๋าโอเพนพอร์แบล็กวูดซึ่งเป็นหลังๆเนี่ยลูกค้าจะชอบไม้ที่เป็นโอเพนพอร์สัมผัสได้ถึงผิวไม้ได้มากขึ้นนะครับเลเยอร์ต่างๆเหมือนเดิมลูกค้าไม่ต้องมีการเรียนรู้ใหม่เลยในการใช้ Rolls-Royceระบบแอร์ซอฟต์มีเดียมสังเกตนะป่าเราไม่ใช้คำว่าโลไม่โลเราใช้คำว่าซอฟต์เป็นลมเบาๆลมอุ่นๆแล้วต้องพูดด้วยเสียงแบบนี้ด้วยพวกไวเลสชาร์จนี่ไม่มีใช่ไหมเป็นคำถามที่ดีครับป่าโรลส์รอยถุงดูว่าจะเหมือนทรีดิชันแนลแต่นี่ครับไวเลสชาร์เจอร์ครับอยู่บริเวณตรงนี้กล่องตรงคอนโซลตรงกลางแล้วก็มีพอร์ต USB 4ถึง2พอร์ต2พอร์ตนะครับนี่เป็นไรอาจจะวางมือถือได้นะฮะแล้วก็ที่วางแก้วซึ่งถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดเพื่อความเพื่อ eye pleasing นะอยากจะเรียนป่าเพิ่มในส่วนของระบบแอร์จริงๆไม่ได้ใหม่นะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าหลายท่านถามก็คือแจ้งตรงนี้อีกครั้งว่าของเราไม่มีระบบบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลขให้ใช้ feeling ถ้าคุณอยากจะเย็นคุณปรับไปให้เป็นสีน้ำเงินนะครับทีนี้ทำไมต้องเป็น2ชั้นสำหรับด้านหน้าเนี่ยด้านบนแถวบนเนี่ยนะฮะควบคุม4ช่องนี้ส่วนด้านล่างควบคุมด้านล่างครับผมคิดมาแล้วรถคันนี้มีทั้งเบาะเย็นนะครับ ventilated seat แล้วก็ heated seat เบาะอุ่นนะครับพวงมาลัยอุ่นพวงมาลัยอุ่นด้วยกับผมแยกกันนะครับกล้องมีประตูอันนี้ปิดเปิดประตูวะใช่ครับคำถามคือเหยียบเบรกคนขับแล้วประตูปิดเอาแล้วคนนั่งล่ะมีปุ่มครับลูกศรชี้ไปทางขวาก็คือเป็นการปิดประตูฝั่งขวาครับอันนี้ต้องดึงปุ่มขึ้นเดี๋ยวไม่ขออนุญาตปิดของฝั่งป่าให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้เหยียบเบรกนะครับผมการเราก็ดึงประตูนี้ขึ้นครับระบบจะทำงานตราบเท่าที่เรากดนะครับต้องการอินพุตจากผู้โดยสารถ้าต้องการให้ปิดก็คือต้องกดให้สุดเรียบร้อยครับเก๊ะใหญ่ไหมเดี๋ยวเฟือครับยังบุด้วยกำมะหยี่ต้องแดดพร้อมไฟและกระจกครับผมสีขาวด้วยครับปิดเปิด Starlight Airliner ใช่ครับอันนี้ด้านบนป่ะด้านบนครับผมแล้วปิดเปิดด้านข้างก็ได้ป่ะด้านข้างยังครับผมคือมันจะมีคำสั่งที่ให้ดูแบบเป็นแบบดาวที่มีการกระพริบนะครับหรือจะเป็น Shooting Star เขาจะสุ่มดาวตกขึ้นมาครับผมสวยงามแล้วออปชันนี้ก็มันล้าน7ล้าน8อ่ะของ Spectre เนี่ยเดี๋ยวรอทั้งราคารถแล้วก็ออปชันวันอังคารที่3ตุลาคมนี้ครับยังไม่ออกเครื่องเสียง Bespoke Audio ทางโรซอนเนี่ยพัฒนาขึ้นเองนะครับเรามีทีมงานที่แบบเป็น Sound Engineer พัฒนาระบบเสียงสำหรับถ้าเป็น Chamber ห้องขนาดนี้เราจำลองมาเลยแล้วก็ออกแบบมิติเสียงให้ตรงกับความเป็นไปได้มากที่สุดมันเหมือนกับมีเครื่องดนตรีจริงๆมาเล่นให้เราอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ดูคือข้างหลังครับ
ว่าผู้ใหญ่ตัวสูงขนาดนี้นั่งได้ไหมวิธีการเข้าไปนั่งด้านหลังนะครับป๋าง่ายๆเลยครับตัวนี้มีแฮนเดิลอยู่ดึงครับมาข้างหน้าเบาะน่าจะเลื่อนเชื้อเชิญให้เราเข้าไปนั่งครับผมเดี๋ยวขอลองนะครับอันนี้มันสะดวกไม่มีเสาครับข้าใช่ครับขาขวาปั๊บไปนี่นะครับแล้วก็และเราก็จะผลักเบาะหน้าเข้าไปมันจะมีเซ็นเซอร์ผมรู้นิดหนึ่งเมื่อกี้ป๋าจะดันไปด้านหลังค่อนข้างเยอะด้วยอ๋อกินดันไปเยอะครับแต่อันนี้คือเราก็สามารถเลื่อนได้เหรอถูกต้องครับปุ่มนี้เนี่ยบางทีถ้าคนนั่งไม่อยู่ด้านหน้านะครับเราผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับเลื่อนเบาะได้อ่านี่ไงเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมลองนั่งด้านหน้าผมสูง178นะครับป๋าแล้วก็ผมจะปรับให้เป็นตำแหน่งการขับที่ผมถนัดซึ่งจริงๆแล้วต้องเล่าให้ป๋าฟังว่ารถสเปกเตอร์คันนี้เนี่ยทางทีมวิศวกรเขาตั้งใจที่จะให้เป็นรถที่สามารถนำพาผู้โดยสารผู้ใหญ่4คน นั่งได้อย่างสบายอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คนตัวสูงแบบป๋าเนี่ยสามารถนั่งด้านหลังได้ก็สบายดีครับนะครับด้านหลังก็มีแอร์ด้วย yeah, มีปรับอุณหภูมิด้วยครับมีแม้กระทั่งปุ่มเปิดกระจกปั๊บจะเชิญป๋าแมนลองฟังเสียงของความเงียบนะครับทันทีที่เราปิดประตูโอ้โหเงียบเลยมันวิ่งเลยใช่มันวุบหายไปเลยวิ่งเลยนะครับเงียบจริงนี่แหละครับการเก็บเสียงสุดยอดนะฮะนี่ก็เป็นตามเจตนารมณ์เลยนะของคุณชาร์ลส์โรว์นะครับครับที่ต้องการรถที่เงียบนะครับและมีความสบายสุนทรียภาพที่สุดมาดูกันนิดนึงมีช็อคครับโอ้โหป่าใช้แรงน้อยมากใช่ไหมครับนี่ปิดหมดปิดหมดเลยครับเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์ละแต่ยังคงการตกแต่งนะครับความหรูหราไว้ไอ้สเปครุ่นนี้เป็นไงกี่แรงม้าแรงม้าอยู่ที่584แรงม้านะครับอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่งไปถึง100เนี่ยอยู่ที่ 4.5 วินาทีนะครับหมายอย่าลืมว่ารถคันนี้หนัก 2.89 ตันเกือบ3ตันคือมัน3ตันแน่ๆถ้ารวมผู้โดยสารไปด้วยรถหนักเกือบ3ตันแต่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับซูเปอร์คาร์ผมว่าไม่ธรรมดาโครงสร้างสถาปัตยกรรม Architecture of Luxury เป็นแพลตฟอร์มที่ Rolls-Royce พัฒนาขึ้นเองแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ Phantom Cullinan Ghost แล้วก็ Spectre เป็นของเราเองที่ออกแบบมารองรับทั้งเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ไฟฟ้าหลายคนนึกว่าเอ้ยเอาซีรีส์7ใหม่มาหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีครับ Race อาจจะใช่เพราะเป็นเจนที่แล้วแต่คือ Rolls-Royce คือยุคใหม่ละเราใช้แพลตฟอร์มของเราเองก่อนที่จะมาเป็นรถที่เราเห็นกันเนี่ยครับ Spectre ผ่านการทดสอบวิ่งมาแล้วทั่วโลก 2,500,000 กิโลเมตรไปวิ่งที่ไหน ในสถานที่ทั้งร้อนหนาวจัดร้อนจัดนะครับหนาวจัดลบ40องศาเซลเซียสที่ Arctic Circle ขั้วโลกเหนือร้อนจัด50องศาเซลเซียสที่ South Africa แล้วก็อุณหภูมิแบบปกติคล้ายๆบ้านเราอย่างที่ French Riviera ตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วข้อมูลจากการทดวิ่งทดสอบทุกหน่วยเอามาไฟจูนเมคชัวร์ว่านี่คือรถยนต์ที่นำเสนอประสบการณ์การขับขี่แบบ Rolls-Royce นี่ก็คือเรื่องราวนะครับของเจ้า Spectre นะที่น่าสนใจมากๆนะครับบอกได้เลยว่ายอดขายถล่มทลายแน่นอนเพราะว่ามันตรงอ่ะมันตรงกับความต้องการของผู้ใช้อ่ะใช่ตรงกับความสงบเงียบที่สุดไปว่าอย่างเครื่องยนต์ V12 เนี่ยเขาก็ทำให้นิ่งที่สุดถูกต้องเอาเหรียญวางไม่ล้มเหรียญไม่ล้มเรื่องเป็นอะไรที่สุดยอดมันเป็นสุนทรีของชีวิตนะครับป๋าครับแล้วก็รอนานแบบนี้ถ้าสั่งออเดอร์รถณวันนี้เลยเนี่ยจะได้รับคิวรับรถที่ปี2025ครับ2025ครับผมนานเหมือนกันค่อนข้างนานครับทราบมาว่ามีคนสั่งล่วงหน้าไว้แล้วสั่งล่วงหน้าตั้งแต่ไม่ทราบราคาไม่เห็นรถเลยก็ต้องขอบคุณลูกค้า
กลุ่มแรกๆมากๆที่ให้ความไว้วางใจและต้องการเป็นคนแรกๆในประเทศไทยที่ได้สัมผัสยนต์กรรมที่จะนำ Rolls-Royce เข้าสู่ยุคใหม่ของ Rolls-Royce ครับ Spectre นะครับก็วันนี้ก็เต็มอิ่มนะสำหรับข้อมูลของ Rolls-Royce Spectre นะครับการรีวิวรอบคันภายนอกภายในครับนี่ก็ขอคุณน้องไม้นะครับที่มาอธิบายให้เราฟังอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมประแมนและน้องไม้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ